ในบรรยากาศที่ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำและมีแนวโน้มจะต่ำลงไปอีกเนี่ยการเคลื่อนไหวของ PE ratio ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจับประวัติศาสตร์แล้วก็พบว่าโอกาสที่ PE ratio ตลาดหุ้นไทยจะต่ำกว่า15เท่าเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะในปัจจัยแวดล้อมที่ดอกเบี้ยต่ำมากๆดังนั้นเราคิดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสักประมาณ 16-18 เท่าก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งในแง่ของผลประกอบการของตลาดหุ้นปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่บนผลประกอบการถ้าคิดเป็นต่อหุ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 110-115 นะครับดังนั้นถ้าเราเอา16เท่าไปคูณบนสัก110ก็ 1,700 กว่าจุดนะครับถ้าเอา18เท่าไปคูณ110กว่าก็อยู่ประมาณสักประมาณเกือบ 2,000 จุดก็มีความเป็นไปได้ครับที่กรอบของดัชนีตลาดหุ้นในปีหน้าเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการแกว่งตัวสักประมาณ 200-300 จุดนะครับดังนั้นเนี่ยกรอบดัชนีสักประมาณระดับ 1,700-2,000 ก็อาจจะได้เห็นในปีหน้าเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาและผลประกอบการไม่เจริญเติบโตเนี่ยกรอบของดัชนีหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสักประมาณ 1,500 จนถึงประมาณสัก 1,800 จุดแต่เราคิดว่ากรอบดัชนีจากปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะขยับกรอบมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นถึงแม้ผลกระทบจากสงครามการค้าจะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยจะชะลอตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ตามแต่ผมคิดว่าในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยได้ซึมซับรับข่าวเนี่ยไปมากพอสมควรแล้วครับหลังจากการฟอร์มคณะรัฐมนตรีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็รวมทั้งมีการประกาศนโยบายออกมาเนี่ยก็มีความคาดหวังนะครับว่าฟันโฟเนี่ยน่าจะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นฟันโฟในปีนี้เนี่ยมาเป็นบวกจากที่มีอยู่ปัจจุบันประมาณสัก 50,000 ล้านเนี่ยจะขยับขึ้นไปในระดับออทามไฮคือประมาณ 80,000 กว่าล้านถึงแสนล้านเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรามีความเป็นกังวลก็คือจากการที่เงินไหลเข้ามาอย่างตราตราสารหนี้ตราตราสารทุนรวมถึงทั้งเราได้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่งผลให้ในแง่ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเรามีการปรับตัวทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าอาจจะได้เห็นตัวเลขที่ทำระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ภายในเดือน2เดือนข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเร่งทำให้มีนักเก็งกำไรค่าเงินเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรในค่าเงินบาทที่อาจจะมีมุมมองว่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นแน่นอนว่าภาครัฐเองหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็คงต้องมาดูแล้วว่าจะดูแลในเรื่องของค่าเงินอย่างไรนะครับและรวมถึงทั้งอาจจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างที่จะป้องกันหรือป้องปรามไม่ให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าจนผู้ส่งออกเนี่ยได้รับผลกระทบการจัดพอร์ตเนี่ยผมคิดว่าการถือครองทรัพย์สินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพราะว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับแม้แต่ในปี2008ที่หุ้นลงมาเยอะๆหลังจากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวในปี 2009-2010 เนี่ยเราเห็นหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวใน2ปีถัดมานะครับฉะนั้นภาพในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้เลวร้ายเหมือนปี2008แต่ก็ถือได้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นถ้าหากว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจและเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับและสร้างจุดสูงสุดใหม่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือในหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีและรวมถึงทั้งในอุตสาหกรรมต่างๆที่จะได้อานิสงส์นะครับจากการเจริญเติบโตของในเรื่องของภาคการลงทุนภาคการท่องเที่ยวต่างๆ